Kingfall สุดยอดปีศาจในตำนานนะฮะผมได้บอกไปแล้วครับว่าทางนั้นเนี่ยมันมีทางลัดทางหนึ่งครับที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปสู้กับบอสใหญ่ตำนานได้ฮะบอสใหญ่ในตำนานนะครับ Legendary Boss ก็คือ Kingfall นั่นเองนะเป็นบอสที่โหดที่สุดแล้วฮะเข้าที่เคยเจอมานะเข้าไปแล้วผมไปเจอมาแล้วฮะพอเจอปุ๊บผมก็ตัดทิ้งเลยฮะเพราะว่าผมแค่พาไปหาสู้กับบอสนะครับวิธีการที่จะเป็นความลับของมอสตัวนี้นะที่ทำให้เราเนี่ยไปสู้กับบอสคิงฟอร์นะก็คือคุณต้องเข้าไปในพีระมิดแห่งความลี้ลับตรงนั้นแหละฮะพอเข้าไปปุ๊บนะคุณจะวาร์ปไปตรงที่สถานที่แห่งหนึ่งนะซึ่งเป็นสถานที่แห่งความลี้ลับนะพอเป็นสถานที่สถานที่นั้นปุ๊บนะฮะคุณก็จะเจอกับคิงฟอร์นะสุดยอดปีศาจในตำนานนะที่เป็นสัตว์ประหลาดนะฮะตามเทพนิยายกรีกนะที่มีลักษณะที่เป็นครึ่งคนครึ่งค้าครึ่งคนครึ่งม้าคล้ายๆกับมิโลทอรอสนะโอเคฮะเขาบอกว่าคิงฟอร์นี่มันฆ่าไม่ตายฮะจะทำยังไงก็ได้มันก็ฆ่าไม่ตายฮะโอเคครับเราจะมาดูนะว่ามันฆ่าไม่ตายจริงหรือเปล่าผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะฮะพิสูจน์ดูฮะวิธีแล้วเนี่ยคิดแล้วนะผมพาไปวิธีการจะไปสู้กับคิงฟอร์หลายคนอาจจะไม่รู้มันเป็นความลับฮะมันเป็นความลับของมอดนี้นะความลับของ MMB ที่ซ่อนอยู่ก็คือนั่นแหละครับพีระมิดแห่งความลี้ลับพีระมิดแห่งความมืดพีระมิดแห่งแสงนี่แหละฮะมันจะมีคิงฟอร์นะสุดยอดปีศาจในตำนานซ่อนอยู่ด้านไหนมันจะพาเราวาร์ปไปสู้กับบอสซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นจุดวาร์ปจุดเทเลพอร์ตวาร์ป VIP ของเกมเทเซนเลยก็ว่าได้ถ้าเป็นจุดอื่นนะฮะพอเราจะไปล่าสิ่งลี้ลับต่างๆเราต้องไปตามจุดใช่ไหมแต่คิงฟอร์นี่จะเป็นพิเศษจะเป็นตัวพิเศษหน่อยครับจะเป็นสิ่งที่พิเศษหน่อยฮะแต่คิงฟอร์นี่จะพิเศษหน่อยฮะก็คือเราจะต้องวาร์ปไปในฐานทัพ MMB นะจะไปสู้กับคิงฟอร์นะฮะเขาบอกว่ามันเป็นบอสที่โหดที่สุดเท่าที่เคยเจอมาแล้วฮะนะฮะไปเราไปดูหน่อยดีกว่าฮะผมไปเจอมันมาแล้วฮะแต่ปรากฏว่าผมตัดทิ้งซะก่อนฮะโปรดติดตามตอนต่อไปฮะมาติดตามชมได้ในคลิปนี้แหละเขาบอกว่าคิงฟอร์นี่มันฆ่าไม่ตายฮะไม่ว่าคุณจะฆ่ามันกี่ทีมันก็ไม่ตายครับผมว่าแม่งน่าจะเป็นอมตะนะฮะต้องลองดูฮะว่าจริงหรือเปล่านะฮะไปดิเรียบร้อยเตรียมอาวุธไว้พร้อมนะฮะไปมันน่าจะมีจุดอ่อนตรงไหนสักจุดนึงนะฮะคิงฟอร์นะฮะวิธีการจะเข้าไปสู้มันต้องเข้าไปในออฟฟิศ MAB นะฮะแล้วก็คุณก็กระโดดเข้าไปในพีระมิดแห่งความลี้ลับนะฮะพีระมิดปริศนาเนี่ยฮะมันจะทำให้เราวาร์ปนะฮะไปสู้กับลาสบอสของ MAB ก็คือคิงฟอร์นะฮะก็คือเนี่ยคุณต้องเข้ามาในสถานที่แห่งนี้เขาบอกว่าเป็นสถานที่แห่งความลี้ลับนะฮะก็คือพีระมิดแห่งต้องห้ามนะฮะพีระมิดต้องห้ามแห่งนี้เองนะฮะรูปภาพข้างบนผมก็เคยบอกไปแล้วครับว่ามันเป็นการสื่อถึงอะไรนะมันสื่อถึงว่าพีระมิดเนี่ยเป็นสถานที่แห่งความลี้ลับนะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะไอ้รูปทรงเลขาคณิตรูปสามเหลี่ยมฮะมันเปรียบเปรยได้หลายอย่างฮะมันเกี่ยวกับความลี้ลับหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นอิลูมินาตินะฮะที่เป็นแสนลักษณ์รูปสามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมเมอร์วิด้านะฮะแล้วก็พีระมิดนะฮะไอ้รูปทรงเลขาคณิตที่มันขึ้นต้นด้วยเป็นรูปทรงรูปสามเหลี่ยมฮะเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวที่แบบมันเขาเก็บเปรยว่าไอ้สิ่งเนี้ยไอ้สิ่งที่เป็นรูปสามเหลี่ยมครับมันเป็นสิ่งลี้ลับหมดนะฮะบอกไว้ตามตรงนะฮะป่ะเราจะไปสู้กับคิงฟอร์แล้วฮะวิธีการจะเข้าไปสู้คือคุณต้องเข้าไปตรงนี้แล้วว้าไปสู้กับมันนะฮะฟึบนะฮะไอ้ฮะเราเข้ามาในพีระมิดแล้วฮะก็เดินไปเลยฮะฟึบนะฮะแล้วก็ว้าไปที่ไหนก็ไม่รู้ที่นึงฮะซึ่งมีเวทีอยู่ด้านบนอยู่ฮะก็คือเราจะไปสู้กับคิงฟอร์ด้านบนนะฮะเมื่อกี้ผมไปสู้มันมาแล้วฮะเอ้ยยังไม่ได้สู้หรอกคือไปเจอมันมาแล้วฮะว่าเจอได้จริงนะฮะโอเคครับแต่ว่าวิธีการจะไปสู้กับมันได้เนี่ยฮะคือคุณจะต้องผ่านหลายวาร์ปหน่อยฮะไม่ใช่แบบมาตรงนี้ปุ๊บจะไปสู้กับมันเลยไม่ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้มันสถานที่เราปกปิดไว้ด้วยกระจกอะไรบางอย่างนะฮะไม่สามารถไปได้ครับเราต้องเดินตามสถานที่แห่งนี้นะฮะคิงฟองอยู่ด้านบนนะฮะนั่นแหละฮะมันเป็นสถานที่เหมือนกับมันเตรียมเวทีจัดวิธีพิเศษไว้ให้เราโดยเฉพาะนะฮะมันเตรียมที่นั่งพิเศษไว้ให้เราโดยเฉพาะนะให้เราไปสู้กับบอสด้านบนไงฮะเหมือนกับบอสของเกมอื่นเนี่ยบอสมันต้องจัดมันเป็นลาสบอสอ่ะมันเป็นบิ๊กบอสใหญ่อ่ะเป็นบอสใหญ่ฮะมันต้องจัดอะไรที่มันวุ่นวายงานสร้างที่ไม่เหมือนใครนะก็คือสถานที่ที่สู้กับบอสก็คือด้านบนนั่นเองนะท่านผู้ชมโอ้ยอะไรวะเนี่ยพอเราเข้ามาตรงนี้ปุ๊บนะเราจะเจอสถานการณ์ที่มันอ้วกงี้นะอะไรวะเนี่ยเป็นเน่าจริงเลยนี่มันฉี่ของคิงฟอร์ดีกว่ารอสักคุณนอนเลยซีเจบอกเฮ้ยลุกขึ้นมาซีเจเฮ้ยไม่ใช่เวลานอนน่าจะเป็นน้ำคนลาวนะอะไรของมึงน้ำคนลาวน้ำบ่อไอ้บ้าน้ำเน่าครับมันเป็นฉี่ของคิงฟอร์นั่นแหละข้างบนที่จริงก็คือน้ำตกแหละแต่เขาเข้าไปใกล้ปุ๊บมันอ้วกแสดงว่ามันเหม็นน่าดูนะคิงฟอร์นะฮะนั่นบนครับสุดยอดปีศาจในตำนานนะขอนับถือเลยฮะผมเคยไปล่าหลายคลิปแล้วฮะตอนนั้นมันมาไม่มันมาแบบไม่ได้เป็นบอสนะตอนนี้มาเป็นบอสฮะแต่มันก็ไม่ได้เก่งเท่าตัวเดิมหรอกตัวเดิมมันเป็นอมตะด้วยนะไอตัว King Forest King For Blue King For Green นะเมื่อกี้ตัวที่ผมไปดูคลิปแล้ว King For อะไรนะน่าจะเป็น King For Green เอ้ย King For Blue นะฮะ
คิงฟอร์ตัวสีฟ้าเดี๋ยวดีก็วาร์ปมานี่เฉยไม่รู้เรื่องเลยฮะคืออยู่ดีกูงงครับว่ากูวาร์ปมาไหนก็ไม่รู้ฮะนั่นแหละฮะเสร็จแล้วพอวาร์ปมาเสร็จปุ๊บมันจะมีรถที่เราขับใช่ไหมคุณก็ขับรถไปนะตรงเนี้ยนี่ฮะเราวาร์ปเมื่อกี้เราไปเจอคิงฟอร์อยู่ฮะพอเราไปเจอสถานที่ที่ถูกคิงฟอร์ปุ๊บคุณก็วาร์ปมาตรงรถที่มีรถพังตรงนี้นะฮะแล้วคุณก็ขับรถพังคันนี้ฮะแล้วคุณก็ขับรถพังคันนี้ไปยังจุดเครื่องหมายตกใจเครื่องหมายคำถามนะฮะประมาณนี้ท่านผู้ชมนะฮะรถพังคันนี้ครับสามารถซ่อมได้ปกตินะฮะเราไปดูด้วยฮะมาคิงฟอร์สยอดปีศาจนะฮะก็เหมือนเดิมเลยฮะหรือว่าจะไปสู้กับมันอีกรอบนึงฮะเขาแล้วนะแค่บอกเคล็ดลับวิธีการจะไปสู้กับคิงฟอร์สเฉยนะไม่ได้มาสู้จริงนะแต่คลิปนี้บอกไว้ก่อนว่ามาสู้จริงว่ะนะฮะเพราะว่าคลิปแล้วเนี่ยแค่บอกเคล็ดลับสอนวิธีการจะไปสู้กับคิงฟอร์นะคือคุณต้องเข้าไปในปีระมิดแห่งความลี้ลับนะแล้วคุณก็จะวาร์ปไปที่ไหนก็ไม่รู้ฮะแล้วคุณก็เดินตรงมาเรื่อยๆพอถึงมาร์คพอเป็นถึงมาร์คมาร์คสีเงินปุ๊บอะเป็นมาร์คสามเหลี่ยมสีเงินปุ๊บคุณก็วาร์ปมาตรงเมื่อกี้แล้วคุณก็ขับรถมาไปยังจุดเครื่องหมายคำถามนะจุดเครื่องหมายอะไรเอ่ยเงี้ยพอคุณมาจุดเครื่องหมายอะไรเอ่ยปุ๊บนะฮะคุณก็ขับรถมาแล้วมันก็จะวาร์ปไปสู้กับคิงฟอร์นะฮะซึ่งเป็นสุดยอดปีศาจในตำนานนะฮะที่เขาเรือนะฮะท่านผู้ชมนะไปเราไปดูด้วยช่วงนี้นึกถึงกลับมาอยู่ในเมืองลาเปทุรัสแล้วปุ๊บนึกถึงมิชชั่นอะไรด้วยนะใช่อะเดี๋ยวกลับไปทำแน่ครับมิชชั่นแน่ดูท่าแล้วครับเพราะโปรเจกต์อะไรเนี่ยโปรเจกต์มอดอะไรเนี่ยมันเริ่มจะหมดแล้วกูเห็นก็บอกหมดทุกทีแล้วเห็นมีมาใหม่เรื่อยๆใช่ครับมันก็จริงครับแต่ว่าโปรเจกต์มอดมันไม่เวียนหมดหรอกฮะแต่ว่าผมจะแบ่งเวลาไงไปทำเป็นโปรเจกต์ไปทำเกมอื่นบ้างครับไปทำเป็นคนบ่นเยอะฮะแม่งทำแต่เกมเดียวไอ้ห่านะยอดไลน์ยอดวิวก็ตกลงเรื่อยๆนะผมก็เปลี่ยนบรรยากาศเล่นเกมอื่นมากนะผมก็ไปเล่น PUBG บ้างอะจริงๆผมก็ไม่อยากเล่นนะแต่ว่าไหนๆก็เล่นแล้วก็อัดไปด้วยนะตรงนี้ที่เดิมนะบอกเลยคิงฟอร์นะสุดยอดปีศาจนะฮะเสร็จแล้วจะว่าไปที่ไหนก็ไม่รู้ฮะนี่แหละฮะพอว่ามาเสร็จนะคิงฟอร์จะปรากฏมาตัวตรงนี้นะโอเคนี่แหละครับสถานที่เราสู้กับคิงฟอร์นะตรงนั้นที่เรามาใช่ไหมใช่ครับนั่นแหละฮะเนี่ยฮะสถานที่ข้างบนนี่จำได้ไหมฮะตรงที่เราวาร์ปลงมาข้างล่างก็คือตรงนั้นแหละฮะแต่เราวาร์ปมาด้านบนแล้วตรงนี้ที่เป็นลานบอลลองนะฮะเป็นที่นั่งพิเศษที่เราให้สู้กับคิงฟอร์นะอ้าวเวทีห้องบอสเวทีที่จะสู้กับบอสมันต้องยิ่งใหญ่วัดรังการอย่างนี้แหละฮะถือว่าทำถูกต้องแล้วนะฮะนี่แหละฮะคิงฟอร์เป็นสถานที่พิเศษนะที่เราได้สู้กับคิงฟอร์นะฮะแล้วก็มันก็ไอ้นี่ด้วยแล้วมันก็แบบเป็นบอสใหญ่แล้วมันก็ต้องแบบพิเศษหน่อยนะฮะไปดูนะฮะนี่เหรอคิงฟอร์มาละโอ้โดนโอ้ยมึงเพิ่งรู้สึกตัวฟันรู้สึกช้าจังวะเขาบอกว่าคิงฟอร์นี่เป็นอมตะนะฮะโอ้โหดูมันเอียงมาเลยเว้ยอย่าเพิ่งใจเย็นก่อนคิงฟอร์เป็นไงเดี๋ยวปืนนี้หน่อยไหมโอ้ยโดนล่อสักกระจกแตกเลยกูนี่ไงเป็นไงยิงล่อสักกระจกเวทีแตกหมดละเป็นอมตะจริงวะฮะลองทดสอบแล้วเอาปืนแต่ละปืนยิงก็ไม่ตายฮะต้องรอให้ครบทุกปืนนะฮะเอาดิหนังมีปัญหากูเรื่องไอ้คิงฟอร์นะฮะบอกเลยว่ากูไม่มีทางปานี้หรอกบอกไว้เลยโดนอย่าให้ตกไปด้านล่างได้ถ้าตกไปด้านล่างนี่คือถือว่าแพ้เลยฮะนอกจากเราต้องระวังบอสคิงฟอร์แล้วด้านล่างเราต้องระวังตกด้วยฮะอย่าให้คิงฟอร์หรือตัวเราตกไปได้นะถ้าตกไปปุ๊บนะการต่อสู้ทั้งหมดจะสูญเปล่าทันทีนะถือว่าเป็นการเกมโอเวอร์ทันทีท่านผู้ชมนะมันมีกฎแบบนี้ด้วยหรอวะไอ้ห่าไอ้ข้าไม่ตายว่ะคิงฟอร์เนี่ยเป็นครึ่งคนครึ่งม้าที่เห็นกันนะฮะด้านบนนี่เหมือนกับเป็นท่อนบนนี่เป็นคนนะด้านล่างมีขาสี่ขานะมีปีกหนึ่งปีกนะฮะแล้วม้าว่าอะไรมันมีปีกมันอาจจะเป็นม้าเบกัสก็ได้ครับมีปีกอ๋อตาตะลันกีดโบราณไงมันเป็นสัตว์ในเทพนิยายกีดใช่ไหมฮะและรูปร่างเนี่ยมันเหมือนกับคนนะฮะเป็นคนนะแล้วก็มีด้านหลังนี่เป็นม้านะฮะเหมือนอะไรเทอร์มิลอสอะไรมโนโทรอสอะไรสักอย่างนี่แหละฮะเป็นม้าเสร็จแล้วก็มีปีกนะมีปีกก็คล้ายๆกับตำนานสัตว์เทพนิยายนะก็จะเป็นพวกม้าบินเบกัสอะไรอย่างเงี้ยฮะยูนิคอร์นอะไรกับว่าไปท่านผู้ชมนะต้องเอาไปเอาไปชิดเอาไปชิดจัดการมันดิฟึบฟันเลยคิงฟอลทีบโอ้โหแม่งเลยหยุดไปดิคิงฟอล
โอ้โอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้มาดิฟึบสกิลเร็วเออเป็นไงล่วงเอ้ยเลยผลอยู่เว้ยเลือดมันลดนะแต่มันไม่ตายเอ้ยไม่ใช่เลือดมันเนี่ยนะไม่ใช่เลือดไม่ใช่แถบเลือดที่เป็นสีเขียวนะแถบเลือดที่โดนลูกซองยิงฮะเลือดมันพุ่งอ่ะโดนยิงมาเลือดพุ่งอ่ะโอ้ยโดนต่อยแล้วมันมึนว่ะเอ้ยอ๋อเอออย่าตกเลยครับโอเคกลับเข้ามาในสนามต่อนะถ้าตกไปนี่ถือว่าแพ้ฟาวฮะตามกฎเลยฮะมินิกันยิงดิโอ้ถ้ามินิกันทำอะไรไม่ได้ปืนอื่นก็ทำอะไรไม่ได้หรอกดิเซอร์ก็ลองมานั่งยองแล้วมันจะรัวขึ้นนะฮะโอ้ยแม่งโหดจังวะฮะโอ้โดนปืนอื่นนั่งยองฮะนั่งยองแล้วยิงฮะมันจะเพิ่มความรัวนะโอ้อะไรวะไอ้ห่าเอ้ยอมตะไอเวนเนี่ยฟุบหลบเดมีการมานั่งยองไม่ได้นะอือเอาดิอยากลองกับกูใช่ไหมคิงฟอลอ้อแล้วจะฆ่ามันยังไงวะเนี่ยอ่ะเอาเป็นปืนอื่นมาดิลองทดสอบไว้หลายปืนดูฮะคุณพกรัวหน่อยเป็นไงคิงฟอลเป็นไงเออล้มไปเด็เป็นไงเออปิดปืนเนี่ย MG ไม่เสกมาเออเอาเด็มาต่อมาปืนอะไรวะเนี่ยเทสไนเทส9ครับอะไรฟะหลบครับไม่ว่าจะฆ่าสักกี่ทีมันก็ไม่ตายนะแม่งอมตะโอ้ยโอ้โหเป็นปืนนะจังหวะนี้กูไม่ยอมแพ้มึงหรอกคิงฟอลนะฮะอ้าวนั่งก็เสร็จพี่สิน้องหลบเด้มันไม่ตายว่ะอะไรวะโอ้ยอะไรวะเนี่ยจุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนวะอยากจะรู้อะจุดอ่อนมันอยู่ตรงหัวหรือเปล่าเล็งหัวมันดิไม่ใช่ครับที่จริงแล้วนะฮะหลายคนอาจจะคิดว่าจุดอ่อนของไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกสัตว์ประหลาดพวกเนี้ยในเกม GTA San Andreas พวกเนี้ยแต่คนอาจจะคิดว่าจุดอ่อนอยู่ตรงหัวจริงไม่ใช่จุดอ่อนมันตัวจริงมันอาจอยู่ตรงไอ้ตรงรูปร่างจริงมันอาจจะอยู่แค่ตรงตัวนะแต่ตรงนี้มันก็ทำหลอกไว้นะเป็นแค่ทิชเจอร์หลอกไว้แต่ถ้ายิงตรงหัวมันไงก็ไม่รู้ครับต้องยิงตรงตัวมันนะจุดอ่อนมันตรงตัวทั้งหมดนะสังเกตดูครับมันออกแบบโมเดลให้ตัวใหญ่สกินให้สกิลมันตัวใหญ่ขึ้นจริงฮะแต่จุดอ่อนจริงๆเนี่ยที่จะยิงมันเลื่อนลดได้ก็คือตรงตัวแต่ผมก็ยิงตรงตัวไปแม่ก็ไม่ลดสักทีเป็นปืนไอ้ไม้ชิงฟอลตกโดนลองนั่งยองแล้วยิงรัวๆดิหลบดิฮะรออะไรโง่ทำไมฮะหลบดิไม่ตายว่ะ no, หลบดิมาให้มันหยุดไปก่อนนะฮะแล้วผมจะเอาสไนเปอร์เลเฟิลลองดูให้ปืนให้ตายเปล่าลองให้มันเข้าทุกปืนเลยฮะท่านผู้ชมนะฮะอยากจะรู้มันตายจริงเปล่านะฮะโอ้ยโดนว่ะอะไรวะแม่งอมตะจริงเว้ยปืนเนี่ยมันต้องใช้ระยะไกลสไนเปอร์เอามาใช้ระยะใกล้มันจะไปดีอะไรเปลี่ยนปืนนะฮะอ่ะมินิกันใช้ไม่ได้ผลใช่ไหมเอาเป็นพวกล็อกเก็ตเลนเซอร์พวก RPG ดิได้ผลเปล่านะฮะโอ้โหผมได้กระเด็นเองนะฮะโอ้โหนี่ฮะ RPG มันยังไม่เข้าโอ้ยอย่าพึ่งโอ้ยชิงฟอตกไปแล้วชิบหายแล้วมันตกไปไหนวะเนี่ยกูบอกแล้วอย่าใช้ RPG
มันตกไปเลยท่านผู้ชมนะตกไปด้านล่างป่ะตกมาตรงไหนก็ไม่รู้ฮะแล้วคิงฟอร์มันหายไปไหนอะนี่อะคิงฟอร์อยู่นี่เสือกอะไรล่ะมาสู้ข้างล่างต่อดีกว่ามาตอนแรกคิดว่าตกไปแพ้เลยไม่ใช่ฮะคิดไปเองนี่ไงเปลี่ยนปืนเลยฮะรออะไรอ่ะสู้กันทั้งหมดรับภูมิเดือดแน่นอนนะท่านผู้ชมนะปืนนี้ดิปืนบอมนี่มันสามารถล็อกเป้าหมายได้นะนี่ไงเสืออลีดอกมันลงมาปนเมืองแล้วอ๋อจริงแล้วนะฐานทัพมันอยู่ไม่ใช่ดิสถานที่สู้กับบอสมันอยู่ด้านบนนะโอ้ตายแล้วไอ้ห่าจะฆ่าไงวะนี่นี่เป็นไงยิงแล้วกูกระเด็นเองอ่ะอ่ะผมรอปิดปืนนะฮะปืนไฟโหน่าใช้กับมันได้ผลนะเอาไว้แม่งคงทุกปืนนะเฟรมโทเวอร์ถ้าปืนไฟใช้ไม่ได้ผลนี่ก็ไม่จะว่าไงละมันเอียงเอียงเอียงยิงนี่นะไม่คิงฟอร์มาเนี่ยเอาปืนไฟมาเลยไงจะปืนไฟหน่อยมะปืนไฟยังใช้กับมันไม่ได้ผลฮะจบแล้วล่ะตอนนี้นี่ยังไงเป็นไงรู้สึกไหมตบดิตบดิตบไม่เข้าอ่ะถ้าปืนไฟถ้าปืนไฟใช้กับมันไม่ได้ผลนะก็ไม่จะว่าไงแล้วล่ะไม่ยังไงเป็นไงโอ้โหสู้กับมันด้านบนเสร็จแล้วลงมาสู้ข้างล่างต่อฮะกูไม่น่ายิง RPG แม่งเลยหาแม่งลงมาข้างล่างกูคิดว่าลงมาข้างล่างให้ตายเลยนะฮะคิงฟอร์แม่งก็ตกมาเหมือนกันฮะไม่ไหวแล้วเราไปพวกถังดับไฟได้เออสามารถฆ่ามดอมตะได้นะลองดูฮะสามารถใช้กับมันได้ผลหรือเปล่านะฮะเอาเสกมาเสกมาไม่ใช่ถังดับไฟดิลดไหมลดไหมไม่ลดฮะมันก็ไม่ตายอยู่ดีว่ะเนี่ยเห็นไหมปกติมันต้องตายนะแม่งอมตะจริงๆไงฮะเออฆ่าไม่ตายเลือดไม่ลดนะฮะชัดเจนเลยแม่งอมตะแล้วก็จะฆ่ามันไงอ่ะมันลงมาปวดเมืองแล้วท่านผู้ชมนะที่จริงแล้วมันต้องสู้มันด้านบนนะต้องใช้อะไรสู้กับมันวะไอ้ห่าระบงระเบิดอะเอามาเตรียมไว้ดิอนี่ไงลองดูดิขนาด RPG ยังทำอะไรไม่ได้ระเบิดจะไปทำอะไรได้วะอ่ะระเบิดดูมาแล้ววิ่งนะฮะมาแล้ววิ่งนะฮะไข่แม่งเผาไฟวะกูเองนี่วะไอ้ห่าดับไฟอ้าวไปปลาโดนทดแม่งระเบิดเลยปลาเป็นไงเด้ปลาปลาเอาดิจะรู้มันจะแน่สักแค่ไหนนะฮะปลาเนี่ยกะให้โดนนะกะให้หย่อนให้มันหย่อนลงมาโดนมันพอดีนี่นี่นี่ตายไหมหายไปในคลิปตาเฮ้ยมันยังไม่ตายแม่งอมตะของแท้เลยได้เนี่ยระเบิดนี่ทำไมไม่ลองใช้ระเบิดอื่นในระเบิดอื่นในเช่นมีหลายระเบิดจะกลัวอะไร
หมดท็อปนะฮะระเบิดไฟฮะมึงจะระเบิดขวดกูหน่อยนี่นี่เป็นไงเป็นไงกูในร้อนเองปลามาทำร้ายตัวเองทำไมเนี่ยระเบิดนี่ไงนี่ไงที่ผมโหลดเซฟไม่เลยวะฮะไม่ไหวแล้วฮะมันฆ่าไม่ตายอ่ะผมว่ามันต้องมีจุดอ่อนสักจุดนึงอ่ะไม่รู้จุดอ่อนมันคืออะไรนะแต่ผมคิดว่ายังไงแม่งก็คือมันเป็นอมตะฮะพวกผมเคยเจอไอ้พวกบอสเงี้ยแม่งอมตะมาเยอะนะอย่างนี้ผมก็ต้องใช้ไม่ตายผมแล้วปืนดีจีกันแล้วกันนะสุดยอดปืน MBA ตำนานนะสามารถฆ่ามดอมตะได้นะประมาณ 90% นะบางตัวก็โดนไม่ตายบางตัวก็ตายเกินก็มีลองใช้ดูนะว่าปืนดีจีกันใช้กับมันได้ผลหรือเปล่ามีคนบอกว่าพี่ถ้ามันฆ่าไม่ตายอย่างนี้อมตะชัวร์เงี้ยใช้ดีจีกันเลยดีกว่าใช่ฮะคิดว่าใช้ดีจีกันละโอเคมาแม่งผมต้องใช้ปืนดีจีกันแล้วไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันฆ่าไม่ตายอ่ะไอ้คิงฟอร์เนี่ยตอนแรกมันต้องสู้กับมันด้านบนนะฮะแต่ว่าพอดีว่าทำลายกระจกเสร็จแล้วแม่งตกไปข้างล่างไงไอ้ห่าแต่ละปืนนี่ใช้กับมันไม่ได้ผลเลยฮะโอ้ยอีกแล้วไอ้เวนตรงนี้โคตรเกลียดเลยอ้วกทุเรศจริงๆเลยกูสลบเลยซีเจกูตายแล้วซีเจกูบอกยังเว้ยแค่สลบไปเฉยนอนกิ้งนอนเกือกนอนกิ้งไปเดี๋ยวกูจะว่าไปสู้กับมึงอีกรอบแน่คิงฟอลนะตรงว่าไปด้านบนนะฮะโอเคไปตามทางแล้วไอ้ตรงนี้มันเป็นแบบจำลองคุณนะใช่แบบจำลองเครื่องบินจำลองบังคับทิวของพี่ซีโร่ปะเออใช่ครับใช่ฮะไม่รู้ป้ายยังบอกอะไรนะแต่ผมไม่สนใจละมาขับรถคันสีแดงนะไปยังมาร์คแดงฮะไปยังไม่ใช่ดิไปยังเครื่องหมายตกใจนะฮะไปเลยฟึบอยากมีเรื่องหรือไงนั่นแหละนั่นแหละตายไปดิคาบอมไปสมน้ำหน้ามึงกูไม่ได้ตั้งใจเข้าใจหรือเปล่าเมื่อกี้กูไม่ตั้งใจชนนะแม่งตอนแรกถ้ากูคิดว่าถ้ากูชนมันแกล้งชนไปเงี้ยสมมติแกล้งชนไปแล้วมันไม่ลงมานะกูก็ไม่ฆ่ามันหรอกแต่แม่งลงมาไงกูก็เลยเก็บแม่งเลยนี่ดีลาสวยนี่ว่ะไร้สาระตำรวจมึงเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะก่อนที่จะปกป้องประชาชนน่ะตัวเองมึงเอาตัวไม่รอดเลยเอาลงดิพี่รออะไรอ่ะวาร์ปแม่งอย่างนี้เลยอ่ะฮะผมต้องใช้ปืนจีกันในการฆ่ามันแล้วไม่ไหววะไอ้ห่าแม่งอมตะจริงวะเฮ้ยทางนู้นนี่หว่าไอเวนตรงไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ไงอ๋อนี่เปล่าไม่ใช่ด้านไหนด้านนู้นต้องเข้าไปใกล้อะคิงฟอร์จะโผล่มาเนี่ยสุดยอดปีศาจเนี่ยฮะมาแล้วฮะอ๋อพอคิงฟอร์ปรากฏมาปุ๊บเนี่ยมันจะให้ร่มชูชีพลงมานะให้มาตอนที่พอเราฆ่ามันเสร็จปุ๊บเราจะกระโดดลงไปด้านล่างใช่ไหมอะไรซิงฟอร์ตอนนี้กูไม่แพ้มึงหรอกมึงเป็นอมตะใช่ไหมแต่กูใช้จีกันในการฆ่ามึงเลยดีกว่าไม่ต้องเสียเวลาฟึบนี่ไงจีกันมาแล้วมึงเต็มตัวตายเลยคิงฟอร์นะฮะชาตินี้มึงก็มีทางรอดหรอกบอกไว้ก่อนอะไรตายซะมาใกล้ตายเรียบร้อยนั่นแหละจีกันไปดิตายแล้วเรียบร้อยต้องใช้จีกันจริงๆฮะไม่งั้นเสียเวลาแน่ตายแล้วอันนี้คือตายของแท้นะ
ต้องใช้จีกันในการฆ่ามันจริงๆฮะไม่งั้นมันไม่ตายฮะวันนี้แหละฮะซากศพของคิงฟอร์นะฮะตายแล้วคิงฟอร์นะฮะตายตรงกลางเลยเท่มากเลยตายสง่างามคิงฟอร์บอกนะฮะถามว่าถ้าฆ่ามันตายเสร็จปุ๊บนะฮะมันเป็นอมตะจริงต้องใช้จีกันแล้วจีกันใช้กับมันได้ผลอยู่ฮะถ้าสมมติเราฆ่ามันตายเสร็จปุ๊บทำไงต่อฮะคิงฟอร์ต้องมาแพ้ปืน MB ต่อให้คิงฟอร์แม่งจะเป็นอมตะหรือโหดสักแค่ไหนก็เถอะแต่ว่ามันก็แพ้จีกันอยู่ดีฮะไม่มีทางสู้ได้หรอกไม่ใช่มันให้เราเปิดช่องว่างตรงนี้ลงไปไม่ใช่วะไอ้หาตรงนี้ผมก็ลงไปได้ละลาก่อนนะคิงฟอร์เจ้าตายอย่างสง่างามมากข้าขอยอมรับเลยตายท่าทางนี่แหละคิงฟอร์สง่างามจริงฮะเออมึงน่าจะเปิดแสงสว่างซะหน่อยมันมืดไปแต่มันก็สว่างเกินนะฮะพอฆ่าคิงฟอร์เสร็จปุ๊บนะฮะให้เราเนี่ยกระโดดล่มลงไปด้านล่างนะฮะเพราะมันเตรียมลงสู่ชีพให้เราไงพอเราฆ่ามันตายเสร็จเราก็กระโดดลงไปด้านล่างนะเห็นไหมฮะในสุดเจ้าก็พ่ายแพ้ฆ่าแล้วคิงฟอร์นะโถคิดว่าจะเก่งคิงฟอร์นะฮะแต่มันเป็นอมตะจริงนะต้องใช้ปืนจีกันในการฆ่านะลาก่อนนะคิงฟอร์นั่นแหละฮะจังหวะนี้ที่แท้นะฮะสถานที่ต่อสู้ลานบัลลองที่จะสู้กับบอสด้านบนเนี่ยลานต่อสู้ที่จะบอสลานต่อลานบัลลองที่จะต่อสู้กับลาดบอสด้านบนเนี่ยไอ้ลานบัลลองที่จะต่อสู้กับลาดบอสคิงฟอร์มันอยู่ด้านบนท้องฟ้าเองนะโอ้มันอยู่เหนือความสูงประมาณสักเกือบ 1,000 เมตรเลยถือง่ายๆว่าสูงมากนะท่านผู้ชมนะสูงจริงอ่ะโอ้โหกระโดดไปกว่าจะถึงพื้นนะน่าจะนานนะดูนะท่านผู้ชมเพื่อจะสูงเลยขนาดวะเพื่ออ๋อถึงเมืองแล้วฮะมันสูงเท่าไอ้ตึกนั่นเลยเปล่าวะปุ๊บเรียบร้อยนะฮะโอ้เราก็ปราบลาดบอสคิงฟอร์ได้สำเร็จแล้วท่านผู้ชมนะอะไรอ่ะมึงมาเรื่องกูทำไมปัญญาอ่อนเรื่องมึงอะสมองนิ่มนะมึงเนี่ยไอ้พวกปัญญานิ่มทั้งหลายโอเคฮะภารกิจของซีเจก็ได้จบเพียงเท่านี้นะพบซีเจแกปราบคิงฟอร์ได้แล้วสุดยอดปีศาจตำนานนะคิงฟอร์นะแม่งเป็นอมตะจริงทดสอบหมดแล้วถ้าไม่ใช้จีกันไม่สามารถฆ่ามันได้ฮะอ๋อนี่ไงพีระมิดแห่งความลับได้เขาลือกันนะนี่แหละครับพีระมิดแห่งความลี้ลับนี่เท่เป็นไงเท่ไหมล่ะโอ้โหตีลังกาแต่ตลบเนี่ยแม่งเท่จังเลยกลับไปที่สถานบัญชาการใหญ่ MB หน่อยนะฮะ
ามว่าต่อให้เรากลับไปนี่ฮะคิงฟอร์นี่ยังอยู่ไหมเราจะกลับไปสู้กับมันได้อีกไหมผมว่ามันตายแล้วตายเลยนะนอกจากเราจะนิวเกมหรือโหลดเซฟใหม่นะฮะก่อนที่จะสู้กับคิงฟอร์เนี่ยมันจะเป็นการเซฟไปในตัวมันไม่มีการแบบเกิดใหม่ฮะฟึบเออเป็นไงอะไรใครยิงอะไรมึงอยากลองดีไงใครวะใครบังอาจใครยิงใครยิงมึงอย่าให้กูรู้นะเว้ยอ้าวเฮ้ยพวกมึงไอ้คนทรยศอีดอกเนี่ยมึงยิงกูหาพ่อมึงกูเอ็มบีควายนี่ไงอีดอกตายไปดิอีควายอีสัตว์เหี้ยอะไรของมึงอ่ะพ่อมึงตายอ่ะกูเอ็มบีควายมายิงกูเฉยหรือว่ามันเข้าใจผิดว่าถ้าใครบินเข้ามาโดยที่พลการปุ๊บมันยิงหมดไงอีดอกไปไงเลือดน้องมันอีดอกโถสมหน้ามึงผัวกับเมียสมหน้ามึงผีเน่ากับโรงผูกพวกมึงอ่ะหลับกูกับมึงพอชั้นอยู่แล้วต่อให้มึงเป็น MVP แต่มึงทอยศมีการยิง CJ กูไม่มีทางปาณีบอกไว้ก่อนนะคนอื่นเนี่ยสมาชิกใหม่อาจจะปาณีแต่หลับ CJ แกนะไม่มีคานเคยปาณีใครหรอกบอกไว้ก่อนจำใส่หัวสมองเอาไว้ซะมึงจำใส่หัวสมองพวกมึงเอาไว้ซะบอกไว้เลยไอ้พวกสวะพวกมึงเดี๋ยวมันเสดสวะจริงๆเลยยังวาร์ปมาได้เหมือนเดิมฮะแต่คิงฟอร์ศพมันก็ยังอยู่เห็นปะนี่ไงศพมันเห็นไหมก็อย่างที่บอกไปฮะศพมันยังอยู่ฮะศพมันก็จะคาอยู่นี่เลยฮะเอ้ยเหมือนจริงว่ะฮะศพมันคาอยู่ฮะวาร์ปมายังไงก็เหมือนเดิมนะผมดูแล้วเห็นไหมรถนี่หายไปแล้วฮะกลับไปอีกรอบนึงรถหายไปแล้วฮะเครื่องหมายตกใจเครื่องหมายคำถามเลยหายไปแล้วช่างมันนะฮะโอเคครับในส่วนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วฮะขอบคุณที่ตามชมด้วยนะฮะพาเราไปดูนะฮะว่ามันมีไอ้พวกลูกน้องทอยศหรือเปล่านะไอ้พวกที่มันอยู่ดีเข้าไปใกล้มันยิงผมเนี่ยไอ้พวกทอยศนะผมใส่จะเป็นไอ้พวกที่เป็น MAB อีกหน่วยนึงฮะไม่ใช่เด็กเป็น MAB ตัวไอ้พวก MAB ตัวร้ายใช่ไหมที่เป็นปฏิปักษ์กับ MAB ตัวดีอ่ะมีคนน่ะแฝงตัวเข้ามาในหน่วยเรานะฮะเพื่อสืบหาความลับให้กับชายชุดดำปริศนาคนนั้นนะฮะชายดำปริศนาคนนั้นคือใครฮะซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถหาคำตอบได้นะเฮ้ยเอ้ามึงยิงกูทำคาเลยได้ควายโคมึงตายเหรอไอสัตว์กูไม่มีทางปาณีพวกมึงอะไรพวกปัญญาอ่อนไรสาระจริงๆไอพวกเบื้องล่างพวกนี้นี่เอออะไรอะไรอะไรเป็นเหี้ยอะไรของมึงเมายาอะไรของมึงครับพวกมึงอะถามจริงเหอะมึงเมาอะไรของพวกมึงกูจะฆ่าไอพวกหานี่หมดเลยเอาอีดอกเมาหาอะไรของมึงอีดอกอีควายนี่อยู่ดีก็มายิงกูพ่อมึงตายเหรอนี่ไงไอ้พวกทรยศทั้งหลายกูจะฆ่าทิ้งให้หมดเลยไอ้พวกเศษสวะพวกมึงก็ไม่ต่างจากไอ้พวกเศษสวะพวกนั้นอะกูกระโดดมาอยู่ดีกูโดนยิงมึงบ้าเปล่ามาดิมาดิไอ้พวกทรยศทั้งหลายยิงกูมานี่ไงกระจอกฮุกแค่นี้มันยังกระจอกอะพวกมึงอะดับกูกับมึงมึงคนละชั้นกันอยู่แล้วไอ้พวกลูกน้องริ้วล้อไอ้พวกลูกน้องระดับล่างไอ้พวกเบื้องล่างทั้งหลายเฮ้ยต้องสั่งสอนให้พวกสว่าเศษสว่าพวกนี้สักหน่อยเนี่ยไอ้พวกทรยศไอ้พวกทำร้ายกูมันเป็นรองหัวหน้า MAB เลยนะเว้ยมึงกล้าเหรอไอ้พวกสว่าพวกนี้เนี่ยมันต้องเจอสั่งสอนมันต้องเจอของจริงสักหน่อยนะ
ที่พวกมึงเจอมาทั้งหมดมันแค่ของเด็กเล่นแล้วมึงเจอของจริงมันต่อจากนี้ไปต่างหากกูแค่บอกไว้เลยฮะโอเคครับก็ในส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนฮะสวัสดีครับแม่ต้องสกูโมโหจริงเลยไอ้พวกเสร็จสว่างนี่กูตกใจเลยกูเข้ามาในฐานกูโดนยิงไงหาว่าเปล่าปัญญาอ่อนกูไม่มีทางปาณีพวกมึงหรอกบอกไปก่อนเลยกูเนี่ยเป็นคนที่โหดที่สุดแล้วเท่าที่เคยเจอมา